สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับขับรถตามตูดรถบรรทุก6ล้อนะ5คันด้วยกันคันแรกตูมตามคันที่2ยอดอัศวินคันที่3เสียนุเมียรวยคันที่4ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโกเปียนผู้ใหญ่อิดคันที่5ครับสุดท้ายนี่ก็คือผัวผู้ใหญ่ปูนะครับเสียนิก5คันก็จะเป็น Isuzu Dega 2 Hino Mega 2แล้วก็Isuzu Rocky ครับจะยอดรัศวิน1เดียวในสังกัด5คันทีมงานสอจริตลำครับบ่อดินนั้นอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านบ้านหนองตะเสกที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์วิ่งจากหนองตะเสกเข้าหนองลิงครับระยะทาง2กิโล500เมตรโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะไม่ถึงก็ประมาณไว้เท่านี้เดี๋ยวไปดูบ่อดินกันครับค่อนข้างฝุ่นตลบอบอวนครับที่เทนั้นค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มีสาวฉีกตัวด้วยคนจ่ายตัวสาวสวยหน้าตาดีครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเห็น6ล้อนี่เขิมเหลือเกินมันเป็นของคู่กันครับสาวสวยกับหนุ่มขับ6ล้อโอ้โหลงจากรถมาอากาศค่อนข้างร้อนครับบอกเลยอากาศค่อนข้างร้อนไปแล้วครับเต็มออกไปหนึ่งแล้วใส่ดินเยอะมากนี่ก็จะเป็นรถของทางด้านเซียมแม็กนะครับ6ล้อคันนี้แล้วก็รถแบ็คโคเนี่ยโคเบ120มาคีคันนี้ครับคนขับแบ็คโคนี่ก็น้องชายครับผู้บ่าวตั้มโสดลูก2ส่วนคนขับ6ล้อเสียแม็กเมื่อสักครู่นี่ก็ตุ้มตามครับจะเป็นหลานชายของเสียแม็กลูกของพี่สาวเสียแม็กฐานทัพของสอจริตดำก็อยู่ที่บ้านหนองตะเสกนี่แหละครับวันนี้วิ่งงานอยู่ที่บ้านตัวเองครับเป็นคิวของเจ้ายอดอัศวินมารอบนั้นทางค่อนข้างโหดเขาก็จะถอดกันชนกันถ้าทางสะดวกสบายพอได้โชว์ก็จะประกอบกันชนแบบนี้นะครับหลายคนสงสัยนะว่าทำไม6ล้อเนี่ยบางคันเนี่ยไม่มีกันชนขึ้นอยู่กับถนนหนทางครับไว้ใส่โชว์เวลาวิ่งสะดวกสบายเท่านั้นคนขับเสียมอสสุดหล่อนะครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนอำเภอกระสังนี่แหละครับเสียมอสมีรถไถแต่งคันนึงแต่ว่าตอนนี้รถไถเนี่ยคุณพ่อครับดูแลอยู่ลูกชายก็ออกมาเก็บประสบการณ์ครับมารับจ้างขับ6ล้อเป็นคนที่นิสัยดีครับไว้วางใจได้เลยฝีมือดี
าอยู่กับเสียแม็กกับเสียนุเนี่ยซึ่งเสียแม็กนี่ก็เข้าวงการมาพร้อมๆกันไปแล้วครับปล่อยตัวไปแล้วครับต่อไปเป็นคิวของทนายเอ่ยผู้ใหญ่อิดหรือว่าเสียนุหรือว่าผู้ใหญ่ปูเสียนิกยังนิ่งครับยังนิ่งครับหกล้อยังนิ่งแต่แมคโครเนี่ยเมื่อไหร่พวกคุณจะถอยเข้ามาคิวใครเอ่ยโอ้ผู้ใหญ่อิดอ๋อคิวผู้ใหญ่อิดเป็นทีมที่ค่อนข้างมีมารยาทนะครับในการทำงานตามหมู่บ้านนี่ก็ไปปกติครับเรื่อยๆยิ่งแต่เขตชุมชนนี่เบาได้เบาแล้วครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยเพราะทีมนี้เขามีระดับผู้ใหญ่สวัสดีครับว่าไงผู้ใหญ่เนี่ยระดับผู้ใหญ่มาควบคุมฮะยังไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเช้าเขาบอกว่ารถตัดคว่ำก็เลยรีบออกมาเลยอยู่บุรีรัมย์ก็เลยมานี่ติดต่อวัดฮะยังเลยเพิ่งกินข้าวเช้าเพิ่งกินข้าวเช้าตอนรถขึ้นเองเขาเดี๋ยวเย็นนี่ก็จะอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะไปพวดเพี้ยนแถวนี้แล้วก็จะกลับมานี่แหละเย็นนี้ทำข้ามเขาจะกลับเดี๋ยวอยู่ชนแก้วกับผู้ใหญ่ก่อน เป็นผู้ใหญ่หนุ่มไฟแรงครับผู้ใหญ่อีกคนนี้ผู้ใหญ่บ้านตะโกเปียนงานหลวงไม่เคยขาดงานลาดไม่เคยหนีนะครับผู้ใหญ่หน้าตาดีเรื่องกิ๊กเรื่องกักนี่ไม่มีครับมีแต่ข้าราชการเลยนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านนู่นก็เจ๊เปียเนี่ยภรรยาเสียนู่นนี่ก็ทำงานอบต.ครับอบต.เวียงสะอาดเสียนู้นี่ก็มาจากนู่นแหละบ้านเกิดเมืองนอนอำเภอยางศรีสุราษฎร์มหาสารคามนะครับแต่ว่ามาอยู่กับเจ๊เปียที่บ้านหัวดงนาค่ายครับตำบลเวียงสะอาดพยัคฆภูมิวิสัยเมียซื้อรถให้ขับนะครับเมื่อก่อนนี่เสียนู้นี่เป็นมือรถทัวร์ขับรถทัวร์มือหนึ่งเลยช่วงนี้ก็มาขับ6ล้อแล้วเมียซื้อ6ล้อให้ขับไปแล้วครับผู้ใหญ่อิดต่อไปก็จะเป็นคิวเสียนุฝั่งนู้นก็เมียซื้อ6ล้อให้ขับเหมือนกันครับผู้ใหญ่ปูภรรยาเสียนิกซื้อ6ล้อให้เสียนิกขับได้เมียดีก็อย่างนี้นะครับได้เมียดีต้องรักษาไว ากลางสภาพอากาศร้อนๆครับไม่มียอดท้อจวดอย่างเดียวพี่น้องนานครับมีเสียงแล้วครับเบิ้ลใส่หูคนขับแมคโครแล้วคนขับแมคโครนี่ส่วนมากจะขับเคลื่อนด้วยดีกี
สังเกตจากพฤติกรรมการขับอย่างวันนี้ดีกีอาจจะถึงครับเพราะว่าดูคล่องแคล่วรอบที่แล้วนี่ดีกีเหมือนจะขาดนะครับดีกีอาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่แถวๆคอหอยอาจจะลงไม่ถึงกระเพาะนะครับขับเคลื่อนด้วยดีกีครับมาแซวกันไปครับแต่ว่าเสียนุนี่ดีนิสัยดีเจเปียนี่ก็ถือว่าได้ผัวดีครับยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1อีกเจเปียว่าอย่างนั้นเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่ดูดนะครับเพราะว่าเจ๊เปียสั่งห้ามเชื่อเมียครับเสียนุเชื่อเมียด้วยแล้วก็รักสุขภาพตัวเองด้วยถือว่าสุดยอดแล้วครับชะตาของเสียนุขึ้นอยู่กับมือเจ๊เปียครับไปแล้วตั้งแต่งลงแต่งรถนี่ต้องขออนุญาตเมียก่อนถ้าเมียไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้ครับเมียเป็นที่ตั้งแต่ว่าแต่คนอื่นเลยครับตัวผมเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนยังไม่มีเมียนี่แต่งรถแต่งอะไรใช้จ่ายค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยแต่พอได้เมียแล้วครับฟุ่มเฟือยหนักกว่าเดิมอีกครับว่ากันไปครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะเท่าไหร่น้ำมันก็แพงครับแต่มีอย่างนึงที่ทีมงานนี้ไม่เคยหวงเลยก็คือคุณภาพครับการบริการที่ดีการงานดีการเงินมั่นคงผลงานการันตีครับด้วยฝีมือลอกนาสวยครับฝึกมากับมือเลยล่ะเข้าวงการมาพร้อมกันในเรื่องการขับแมคโครนี่ผมนี่จะเป็นก่อนเขานะครับพี่ชายเป็นแล้วก็ฝึกให้ผมต่อปล่อยตัวครับไปแล้วเสียนิกเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับคนขับแมคโครสักหน่อยว่าดีกีถึงหรือเปล่าวันนี้เป็นไงครับดีกีถึงไหมครับวันนี้ครับว่าได้กินเฮ้ยคือแปลกใช่ไหมกินแต่ตอนเย็นครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้อยากได้กินคำนี้มากเลยกินแต่ตอนเย็นฮะท้ายรถตัดอ้อยเราก็มากนี่ใส่อีกเออพอดีกีไม่ได้ตกถึงท้องเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนั่นนี่เออมีไปหากินเลยอยู่หลังรถไ
แล้วครับไปหาของกินแล้วถังวิเศษเต็มพร้อมไปด้วยเครื่องดื่มเย็นๆครับทุกทีมงานกินได้เลยไม่มีขายครับแจกฟรีก็ถือว่าเป็นกำลังใจเวลาเราไปเยือนทีมทุกทีมเราก็จะจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวตอนเย็นนี้อาจจะจัดหนักจัดเต็มครับที่นี่แหละนู่นรถเทเลอร์จอดอยู่ตรงนู้นลมไม้นี่ครับฝีมือในการลอกนาขุดไปเจอตอก็งัดออกด้วยอ่ะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ